ปีนี้ลุงหนอได้มีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดนครนายกมานะครับก็มีวัดหนึ่งกำลังมีชื่อเสียงเลยนั่นก็คือวัดมณีวงศ์นะครับจุดเด่นเขาคือเขามีถ้ำพญานาคนะเห็นบอกว่าพญานาคนี่เป็นพันตัวเลยซึ่งลุงหนอก็เข้าไปถึงที่วัดเรียบร้อยแล้วสัมผัสสถานที่เรียบร้อยแล้วสวยจริงครับแต่ว่าทางวัดก็กำลังบูรณะไปเรื่อยยังไม่เสร็จดีนะครับวันที่ลุงหนอไปคือวันอังคารมันก็เลยค่อนข้างจะคนน้อยหน่อยแต่ถ้าเพื่อนๆไปลุงหนอแนะนำไปวันอย่าไปวันหยุดนะโอ้โหถามแม่ค้าที่นั่นเขาบอกว่าต้องจองคิวกันรอคิวบางคนรอ2ชั่วโมงนะครับคนมันเยอะตามคิวเพราะว่าสถานที่มีที่นั่งรอซึ่งเวลาลุงหนอเข้าไปก็รู้แล้วคนเยอะแน่นะครับแต่ว่าวันที่ไปนี่ลุงหนอถือนิคอน DF กับเลนส์18มิลเข้าไปนะ F2.8 ก็ต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าข้างในค่อนข้างมืดนะครับเพราะเขาใช้แสงไม่เยอะบูทไอโซอุตลุดเลยนะครับวันนี้ก็เก็บภาพเป็นคลิปวิดีโอมาให้ดูกันนะครับตรงนี้มีโอกาสเพื่อนๆไปเที่ยวกันเพราะว่าวัดมณีวงศ์นี่อยู่ในตัวเมืองอำเภอเมืองนครนายกนะพอถึงปุ๊บไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเพราะทางซ้ายถึงแยกเลี้ยวซ้ายขั้นคอนยก2กิโลไม่ต้องตรงไปนิดเดียวเดี๋ยวก็เจอวัดอยู่ขวามือนะครับถ้าไงก็ไปทำบุญกันที่วัดมณีวงศ์นครนายกนะ